สำหรับอิทธิพลของพายุนะครับพายุเดวิชันมูลเนี่ยอันนี้เป็นการเพิ่มความชื้นในดินนะครับในภาคอีสานเราในช่วงที่เราฝนเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงปริมาณน้ำที่เราได้รับนะของภาคอีสานเราเขื่อนละหลายเขื่อนโดยรวมเนี่ยน้อยกว่า300ล้านก็ต่ำกว่าคาดการที่เราคาดว่าน่าจะมีปริมาณน้ำอยู่ไม่น้อยกว่า300ล้านแต่เราได้น้อยกว่านะครับน้อยกว่า300ล้านเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราคงต้องมีการประเมินคาดการณ์กันนะครับว่าสถานการณ์ตรงนี้เราจะมีการวางแผนในการส่งน้ำอย่างไรโดยเฉพาะที่โครงการหนองหวายเราเองว่าจะมีการวางแผนในการส่งน้ำนะครับของฤดูนาปีเนี่ยนะครับคือฤดูฝนที่จะเอ่ยถึงเนี่ยเราจะมีการประชุมวันที่10นะครับสู่อันวิสิตกรกฎาคมช่วงประมาณ10โมงเช้าที่โครงการส่งน้ำและภาษาหนองหวายโดยติดตามสถานการณ์น้ำเราพบว่าแม่น้ำชีนะครับตอนนี้ในแม่น้ำชีเองเนี่ยถือว่ายังมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยโดยที่น้ำที่ผ่านแม่น้ำชีจากจังหวัดมหาสารคามมาเราไม่สามารถตรวจวัดได้เลยเพราะถือว่าปริมาณน้ำที่ต่ำไม่จะไว้ช่วงของต้นฤดูฝนนะครับทุกพื้นที่ทำนากันอยู่ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะตรวจวัดปริมาณน้ำได้